เรือนจำพิเศษมินบุรีนะฮะคุณผู้ชมครับมีรายงานออกมาบอกว่านักโทษ6คนใช้ไอ้พวกซ่อมกับเหล็กแหลมเนี่ยดัดแปลงเป็นอาวุธแล้วก็รุมแทงนักโทษเด็ดขาดชายยุทธการซึ่งถูกจับตอนช่วงมิถุนาที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตอยู่ภายในเรือนจำเลยมีรายชื่อคนก่อเหตุ6คนมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับนช.นรงค์นช.พานุพงศ์โชคทวีชัดชัยวีรยุทธแล้วก็วัชรพงศ์ซึ่งเบื้องต้นนะฮะจากการตรวจสอบบอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มบ้านร่มเกล้าแล้วมีปัญหากับบ้านหนองจอกโดยมีเรื่องกันทะเลาะวิวาทแล้วจากนั้นไอ้6คนเนี่ยก็ก่อเหตุใช้พวกช้อนซ่อมที่เหลาลับให้มันแหลมๆคมๆเนี่ย แทงใส่นักโทษชายยุทธการจนกระทั่งเสียชีวิตคุณผู้ชมครับเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกใช้3อันเลยนะอลุมแทงอ่ะโหนี่เป็นอาวุธดัดแปลงที่ทำกันเองในเรือนจำกลัวมากล่าสุดคุณผู้ชมครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็พบว่าตัวของนักโทษชายยุทธการคนตายเนี่ยคือต้องโทษนะฮะทำร้ายร่างกายเมียติดคุกเนี่ย9เดือน10วันแล้วตอนนี้ตัวเองพยายามทำตัวดีแต่สุดท้ายก็ถูกสังหารในเรือนจำก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้เราก็เคยนำเสนอข่าวเรื่องการผัวซ้อมเมียเพราะเข้าใจว่าถอดจิตไปมีชู้กับผู้ชายคนอื่นนี่อันนี้คือภาพเก่าภาพเก่าภาพเก่าแล้วก็ทำให้ติดคุกในคดีนี้ไอ้หน้าไม่มันล็อกอยู่ด้วยกันนะไม่ล็อกใครตู่นั่นไอ้นานพอแล้ววันแล้วแจ้งความเอาไม่แจ้งแจ้งเรื่องอะไรไอ้วันแล้วแล้วก็คือนำไปสู่การถูกจับในเรือนจำแล้วตัวเองถูกรุมแทงเสียชีวิตล่าสุดคุณผู้ชมเราได้พูดคุยกับน้าของนช.ยุทธการคนตายด้วยลองฟังดูนะฮะเขาบอกเลยหลานชายกำลังจะออกจากเรือนจำไม่กี่วันคิดว่าคงเป็นการสางแค้นกันทิ้งท้ายก่อนออกจากคุกก็มีเรื่องกันช่วงแรกๆเข้าไปมีเรื่องกับบ้านลุงกาวมึงเห็นก็ว่าอะไรแล้วเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วคล้ายๆว่าเขากำลังจะได้ออกแล้วเนี่ยก็เลยสางแค้นกันนั่นแหละที่แรกเขาคิดว่าเป็นอย่างอื่นเงี้ยว่าโดนซ้อมหรือเปล่าโดนผู้คุมซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็รอผลตรวจนั่นแหละไม่ได้ไปเห็นร่างกายเขาไปกันมาแล้วแต่ผมมาไม่ทันผมวิ่งรถอยู่ไปเห็นร่างกายแม่บอกว่ายังไงบ้างเขาบอกมีแผลโดนแทงข้างหลังแต่เนื้อตัวก็ไม่มีรอยช้ำเลยนะอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้หลานเราไหมไม่ผมก็ไม่อยากจะอะไรมากเพราะเขาเสียไปแล้วนะณตอนนี้คือว่าผมจะมีการดำเนินการยังไงบ้างก็ต้องทำตามพิธีอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ